แค่ทรงผมของลิซ่านะคะก็ทำให้จีนสะเทือนค่ะคำกล่าวนี้นะคะไม่น่าจะเกินจริงค่ะหลังจากที่คราวก่อนนะคะชาวจีนค่ะต่างก็แห่ไปตัดผมหน้าม้าตามแบบของลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะจนช่างทำผมค่ะเขาก็บอกนะคะว่าโอ้โหใครเข้าร้านเขาเนี่ยก็เอาแบบนะคะของลิซ่ามาให้ดูนะคะคืออยากจะตัดผมหน้าม้าเหมือนเธอค่ะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นหลังจากที่โควิดหมดไปแล้วนะคะก็พออนุญาตให้ออกมาจากบ้านนะทุกคนก็ไปที่ร้านทำผมค่ะก็เลยไปขอตัดหน้าม้าแบบนั้นนะคะช่วงนั้นน่าจะอินนะจากการที่ลิซ่าค่ะเธอไปเป็นเมนเทอร์ในรายการ Youth With You 2นะคะก็เลยตัดตามกันเต็มเลยค่ะแล้วก็มาคราวนี้ค่ะน้องลิซ่าทำมีการไว้ผมหน้าม้าพร้อมกับบ๊อบสั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไฮไลท์เก๋ๆข้างในค่ะมีเหรอคะว่าบลิงจีนจะยอมค่ะแน่นอนค่ะว่าก็ทำตามลิซ่ากันเพียบเลยนะคะจนสื่อเวียดนามนะคะอย่าง The World Vietnam Report ค่ะซึ่งก็เป็นสำนักข่าวนะคะที่เป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามค่ะก็ยังเอาไปลงนะคะในบทความของเขานะคะว่าด้วยเรื่องของทรงผมของลิซ่าค่ะแค่ทรงผมทรงเดียวนะคะก็ยังทำให้ชุมชนชาวเน็ตจีนค่ะสะเทือนค่ะเพราะว่าถ้าคุณลองเสิร์ชนะคะคำว่าทรงผมของลิซ่าค่ะก็จะเห็นนะคะว่ายอดวิวค่ะเยอะมากๆนะคะสูงถึงกว่า350ล้านครั้งกันเลยทีเดียวค่ะโอ้แม่เจ้าเยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงนะคะในบทความนั้นๆเนี่ยย่อยลงไปอีกกว่า 37,000 ครั้งค่ะเรียกว่านะคะทรงผมของลิซ่าค่ะฮอตมากๆเลยนะคะจนกลายเป็นเทรนด์สุดฮิตค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดนะคะหลายพันล้านหยวนนะคะของจีนค่ะซึ่งผู้หญิงค่ะต่างก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนทรงผมนะคะตามลุคของลิซ่าค่ะเพื่อที่จะให้พวกเธอนะคะดูกลายเป็นผู้หญิงที่ลุคมีลุคสุดชิคค่ะตามแบบของลิซ่านะแน่นอนค่ะว่าพวกร้านทำผมนะคะหรือว่าวงการทำสีผมเนี่ยต่างก็ได้เม็ดเงินตรงนี้ไปมากมายเลยนะคะก็เป็นปลื้มกับน้องลิซ่ามากๆเลยนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นหญิงไทยคนเดียวนะที่ไปดังไกลแล้วก็มีอิทธิพลมากๆนะคะในประเทศจีนค่ะแล้วก็หลายคนก็ชื่นชมเธอนะคะจนตอนนี้สื่อเวียดนามก็เอามาชื่นชมเธอด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ปลื้มใจสุดๆนะคะกับสาวน้อยคนนี้ค่ะคุณลูกค้าคิดเห็นยังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะเป็นอัปเดตข่าวสารเนาะที่มีการพูดถึงน้องลิซ่านะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า